คนที่กราฟเองนะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็มีความตั้งใจนะครับมีความสามัคคีกันทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีนะครับมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ เวลาเจองานยากๆหรืองานท้าทายที่มันลำบากเองเนี่ยทุกคนเองก็ร่วมมือนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพยายามที่จะคิดนะครับแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จด้วยกันนะครับบริษัทกัฟประสบความสำเร็จและเติบโตมาได้นั้นไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเพราะทุกคนแต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไร้ซึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกับธุรกิจของกัฟเราจะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพร้อมขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าให้กลายเป็นบริษัทพลังงานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลคิดค้นวิธีใหม่เพื่อผลิตและพัฒนาพลังงานที่มีคุณภาพอย่างไร้ขอบเขตพร้อมกับตั้งพันธกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์นั้นก็คือ GAF จะใช้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานรวมเข้ากับทรัพยากรที่มีคุณภาพเทคโนโลยีชั้นนำและวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อให้ได้พลังงานที่เชื่อถือได้สูงสุดวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สามารถสะท้อนบุคลิกภาพขององค์กรทั้งด้านทัศนคติวิธีคิดการแก้ปัญหาสไตล์การทำงานที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งเมื่อทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็จะเห็นภาพลักษณ์และตัวตนของบริษัทกัฟอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและพวกเราทุกคนก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ตัวแรกเลยก็คือตัว G นะคะหรือ Goal Oriented คือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเมื่อเรามีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะทำยังไงต่อไปต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของงานว่าอันไหนสำคัญเป็นอันดับ1 2 3หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งระหว่างจุดเริ่มต้นกว่าจะไปถึงจุดความสำเร็จปลายทางเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายมากบ้างน้อยบ้างนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีความคิดบวกเราจะต้องคิดว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกแล้วทางออกเนี่ยก็ไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดนิ่งเราต้องเติมพลังต้องเติมไฟในตัวเองต้องกล้าที่จะชนะขีดจำกัดของตัวเองให้ได้แล้วเมื่อนั้นความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะคำที่สองคือ you ซึ่งมาจาก unity ความหมายก็คือว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือทำงานเป็นทีมเวิร์กถ้าคุณไปคนเดียวคุณสามารถไปได้วายได้แต่ถ้าคุณจะไปให้ไกลคุณต้องไปเป็นทีมของเราพิเศษหน่อยก้าวของเราเนี่ยไกลมาถึงขนาดนี้และก็มาได้ไวด้วยแต่การที่ไปไกลขนาดนี้เนี่ยก็คือผลงานใน20ปีที่ผ่านมาเราทำงานกันเป็นทีมเวิร์กแล้วก็จนกระทั่งเป็นบทพิสูจน์ว่าเราสามารถที่มาเป็นอันดับหนึ่งของเอกชนที่ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศได้เพราะนั้นเราอยากจะฝากว่าเรามาร่วมภูมิใจด้วยกันว่าผลงานที่ได้มาเกิดขึ้นจาก Unity ที่ผ่านมาแล้วเราจะเป็น Unity เป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งเสียสละทุ่มเทให้กับส่วนรวมนำพาองค์กรของเราให้ไปไกลขึ้นกว่านี้ตัวที่3ก็คือ L L คือ learning คือในเมื่อเรามีเป้าหมายเรามีการทำงานเป็นทีมเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นทุกวันในชีวิตนี่คือการเรียนรู้คือไม่ว่าจากการได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆหรือการที่เราได้พูดคุยพบปะผู้คนทั้งในองค์กรแล้วก็นอกองค์กรคือเราจะต้องเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดแล้วก็เพิ่มทักษะในด้านต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง
การเรียนรู้มันทำให้เราเกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์ค่ะกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ๆหรือ think out of the box อย่างที่กราฟได้ทำมาตลอด20ปีกล้าคิดแล้วเราก็ต้องกล้าลงมือทำก่อนใครเพราะการที่เราลงมือทำก่อนใครมันทำให้เราได้เปรียบคนอื่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กราฟเราได้เติบโตมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้ความสำเร็จนั้นอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาจากการที่เรายอมรับที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเราไม่กลัวที่จะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปกราฟเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็โตไปพร้อมกันส่วน F คือ flexible เราทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของดิจิตอลก็เปลี่ยนไปทุกวันทุกนาทีเช้าก็เปลี่ยนแล้วเย็นบางทีก็เปลี่ยนอีกถ้าเราทำตัวแข็งเหมือนก้อนหินฮะเราก็ไม่ต่างอะไรไปกับฟอสซิลล้านปีแต่ถ้าเกิดเราทำตัวเป็นน้ำอ่ะเราก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับภาชนะนั้นๆได้จะว่าไปก็ไม่ต่างอะไรกับการทำงานเราก็จะต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับตัวเพื่อที่จะต่อสู้กับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นที่กราฟแห่งนี้เราสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกันครับผมคิดว่าทุกคนเองนะครับที่อยู่ที่นี่เองเนี่ยก็คงภูมิใจนะครับที่ได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เองก็อยู่กันเหมือนกับพี่ๆน้องๆ นะครับเพื่อนที่สนิทกันรักกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ที่นี่เองเราให้โอกาสทุกคนเนี่ยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูซีเนียริตี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญสำคัญที่ความสามารถในการทำงานสำคัญที่คอมมิตเมนต์นะครับแล้วก็การทุ่มเทที่มีให้กับบริษัทนะครับถ้าสามารถผ่านจุดนี้ไปได้พิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ทุกคนเองเนี่ยครับจะได้เรียนรู้งานอย่างมากนะครับเมื่อองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่ชัดเจนและทุกคนพร้อมปฏิบัติตามผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพทุกคนสามารถเติบโตควบคู่ไปกับบริษัทได้อย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ตั้งไว้ได้ We are Gap 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 Boundless Possibilities สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้